วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองและบอนกระดาษด่างขาวนะคะในขี้กันค่ะฟังไม่ผิดนะคะวันนี้เราจะปลูกต้นไม้ทั้ง2ชนิดนี้ในขี้จริงๆค่ะทุกคนซึ่งเท่าที่ทุกคนทราบมานะคะการปลูกไม้ด่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกในดินใบก้ามปูนะคะในเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟกับมะพร้าวสับขุยมะพร้าวพีทมอสเหล่านี้คือวัสดุปลูกนะคะที่ทุกคนรู้จักดีแต่ว่าวันนี้คือการฉีกกฎการปลูกต้นไม้แบบเดิมๆอีกแล้วค่ะเราจะปลูกต้นไม้นะคะปลูกไม้ด่างในขี้กันค่ะซึ่งขี้ที่ว่านี้เป็นขี้อะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะและขี้ที่เราจะใช้ปลูกนะคะหูช้างด่างเหลืองกับบอนกระดาษด่างขาวของเราในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะขี้วัวนั่นเองค่ะและขี้วัวอันนี้นะคะก็เป็นขี้วัวตากแห้งที่เราซื้อมานะคะแล้วก็ได้ทำการแช่น้ำนะคะมาเป็นระยะเวลาประมาณ3วันแล้วนะคะทุกคนนี่เลยแช่อยู่ในบ่อปูนนี้นะคะที่จริงอ่ะน้ำอาจจะท่วมถุงปุ๋ยเลยนะคะแต่อันนี้น้ำมันรั่วซึมออกไปนะคะแต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าขี้วัวเนี่ยมันพร้อมสำหรับการเป็นวัสดุปลูกแล้วนะคะทุกคนก็คือให้ทุกคนเนี่ยจกลงไปนะคะบริเวณกลางๆนะคะลึกๆเลยก็คือจกลงไปถ้าไม่รู้สึกถึงความร้อนแล้วนะคะแสดงว่าขี้วัวสามารถใช้ได้แล้วล่ะค่ะแต่ถ้ายังมีความร้อนอยู่นะคะคือเราเอามือล้วงลงไปแล้วรู้สึกว่ามือยังอุ่นๆร้อนๆนะคะทุกคนยังใช้ไม่ได้นะคะก็ให้แช่น้ำไว้นะคะประมาณ 3-5 วันค่ะหรือจะแช่ลืมๆไป7วันก็ได้ค่ะซึ่งถ้าใครนะคะเคยดูคลิปที่เราเนี่ยไปเที่ยวสวนไม้ด่างนะคะที่เห็นว่าเป็นดงโคโลคาเซียแบบว่าใหญ่ยักษ์มากๆเลยนะคะเราไปได้สูตรเด็ดเคล็ดลับมาค่ะว่าเจ้าของสวนนะคะเขาปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองและบอนกระดาษด่างขาวนะคะด้วยขี้วัวค่ะทุกคนแล้วไซส์อลังการแบบนี้ปลูกนานไหมพี่ปีหนึ่งหนึ่งปีปีหนึ่งปีอัดปุ๋ยเหมือนกันอัดปุ๋ยเหมือนกันดินดินนี่เหมือนเป็นดินแบบธรรมดาเนาะเช็คที่ขุยมะพร้าวกับขี้วัวขุยมะพร้าวขี้วัวเราไม่ใช่ดินที่นี่อ๋อเหรออันนี้ไม่ใช่ดินนะทุกคนดูนี้ไม่ใช่ดินนะเป็นขุยมะพร้าวเป็นมูลสัตว์ส่วนใหญ่กับขี้วัวใช่ครับแต่ไม่ใช่ขี้วัวเพียวๆนะคะในวันนี้นะคะเราจะมีส่วนผสมวัสดุปลูกสูตรพิเศษอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวัสดุปลูกหลักของเราในวันนี้นะคะจะเป็นนี่เลยค่ะขี้วัวแช่น้ำนะคะ 3-5 วันแช่จนคลายความร้อนออกแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยใบก้ามปูหมักนะคะทุกคนอันนี้เป็นใบก้ามปูหมักเพียวๆเลยนะคะไม่ได้มีดินผสมเลยนะเพราะว่าวัสดุปลูกของเราในวันนี้นะคะจะไม่ใช้ดินเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนี่เลยเป็นขลุ่ยมะพร้าวนะคะทุกคนนี่จ้าวัสดุปลูกของเรานะคะก็มี3ตัวนี้เลยนะคะทุกคนเราไปดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะแบบแรกนะคะเราจะนำขี้วัวนะคะเดี๋ยวเราจะผสมกันในกะละมังก่อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นใบก้ามปูค่ะต่อไปก็เป็นขุยมะพร้าวค่ะในส่วนของขุยมะพร้าวนะคะทุกคนจากที่เราถามเจ้าของสวนมานะคะถ้าเป็นการปลูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องแช่น้ำก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นการชำนะคะชำในกระถางเล็กๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องแช่น้ำค่ะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะทำการคลุกเคล้าส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราไปได้สูตรดินนี้มานะคะก็คือเขาปลูกใช้ปลูกบอนกระดาษด่างขาวนะคะแล้วก็หูช้างด่างเหลืองนะทุกคนบอนกระดาษของเขาอะต้นใหญ่มากต้นยักษ์มากๆเลยนะคะเราทึ่งมากๆเลยที่วัสดุปลูกของเขาเนี่ยไม่มีดินเลยนะคะทุกคนและที่สำคัญค่ะนอกจากใช้ขี้วัวนะคะผสมกับขุยมะพร้าวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีใบก้ามปูแบบนี้เนี่ยยังมีอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเป็นส่วนช่วยที่ดีมากๆเลยก็คือทำให้เหมือนกับว่าปลูก1นะคะปลูกใช้1ปุ๋ยปลูกเนี่ยได้ถึง2ปุ๋ยปลูก1ปุ๋ยได้2ปุ๋ยหมายความว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราต้องตามดูกันนะคะเรียกได้ว่าฉีกกฎการปลูกต้นไม้ที่เคยๆปลูกมาเลยนะทุกคนอ
โอเคแล้ววัสดุปลูกที่ได้นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราผสมจนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะทุกคนนี่เลยส่วนผสมหลักๆก็คือเน้นไปที่ขี้วัวนะคะก็ขี้วัวสักประมาณ2ส่วนก็ได้นะคะแล้วก็ใบก้ามปูหมัก1ส่วนนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าว1ส่วนค่ะนี่เลยจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะนี่เลยนี่คือกระถางที่เราเตรียมมาปลูกหูช้างด่างเหลืองนะคะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นกระถางนะคะลักษณะอ่างบัวนะคะแล้วก็รองก้นกระถางด้วยถ่านนะคะถ่านหุงข้าวของเรานี่แหละค่ะทุบๆๆนะคะแล้วก็เอามารองที่ก้นกระถางค่ะอ่ะเรามาทำการปลูกกันเลยเราก็นำวัสดุปลูกนะคะใส่ลงมาเลยมันดูร่วนแล้วก็โปร่งมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะคะแล้วก็นำหูช้างด่างเหลืองของเรานะคะทุกคนใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นต้นที่เราชำแล้วนะคะก็กำลังโตดีเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมดูรากรากสวยมากนะคะรากกำลังเดินดีเลยและที่สำคัญนะคะด่างทุกใบจ้าวางลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็กลบหลังจากนั้นนะคะทุกคนอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เราบอกใช่ไหมว่ามันเป็นเคล็ดลับที่เจ้าของสวนเขาบอกมานะคะเชื่อไหมคะว่าจากขี้วัวหนึ่งอย่างนะคะจะกลายเป็น2ขี้นะคะพลังขี้คูณ2เลยนะคะในการปลูกหูช้างด่างเหลืองของเราในต้นนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ดินนะเป็นขุยมะพร้าวเป็นมูลสัตว์ซะส่วนใหญ่กับขี้วัวใช่ครับสุดเด็ดนะแล้วก็ใช้ไส้เดือนเป็นตัวย่อยอ๋อโอ้ใส่เป็นปูนเป็นปุ๋ยไส้เดือนอยู่ไหมเนี่ยอย่างนี้ครับไส้เดือนไม่อยู่ในนั้นไส้เดือนไว้ในนี้หรือว่ามีมันเป็นอยู่แล้วครับไส้เดือนมันอยู่ในนี้หมดอุ้ยคือธรรมชาติอะวัสดุหลักๆที่เราใช้ทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นก็คือขี้วัวนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งขี้วัวนะคะนำไปแช่น้ำ 3-5 วันเนี่ยให้มันคลายความร้อนออกไปนะคะมันก็จะกลายเป็นเบดดิ้งค่ะซึ่งเบดดิ้งเนี่ยก็คือบ้านของไส้เดือนนั่นเองค่ะก็คือเป็นอาหารของไส้เดือนนะคะแล้วไส้เดือนเนี่ยเขาก็จะกินขี้วัวไปทุกวันแล้วเขาก็จะถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะทุกคนเราก็ได้ไปเสาะหาไส้เดือนที่บ้านเรานะคะซึ่งช่วงนี้มันก็ค่อนข้างแรงนะฝนไม่ค่อยตกแล้วนะคะก็เลยทำให้หาไส้เดือนยากนิดนึงแต่วันนี้เราก็หามาจนได้นะคะทุกคนนี่เลยนี่นะคะไส้เดือนบ้านๆนี่แหละค่ะเราจะนำไส้เดือนนะคะเอามาใส่ในกระถางนี้ด้วยค่ะเพื่อให้เขานะคะเข้าไปชอนชัยช่วยพรวนดินนะคะแล้วก็ขับถ่ายมูลออกมาก็จะทำให้กระถางนี้นะคะทุกคนกลายเป็นเขาเรียกว่าเอาใหม่ก็จะทำให้กลายเป็นสูตรดินเขาเรียกว่าอะไรดีอะสูตรดินปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองด้วยพลังขี้คูณ2ค่ะโอ้โหชื่ออลังการมากนะทุกคนนี่เราใส่ไปแค่3ตัวก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องแบ่งเอาไว้ใส่ให้บอนกระดาษด่างขาวด้วยนะคะทุกคนเหลือหรือเปล่าเนี่ยอ๋อยังเหลืออยู่นะคะอ่ะโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองเดี๋ยวต่อไปปลูกบอนกระดาษด่างขาวกันค่ะและในการปลูกนะคะบอนกระดาษด่างขาวของเรานะคะถ้าใครจำได้ด่างขาวต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่เราเพาะขึ้นมาจากไข่นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็โตพอที่จะย้ายกระถางได้แล้วนะคะกระตางไม่เอานี่เลยด่างสวยด้วยนะคะทุกคนมีใบบอบช้ำนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะพอดีโดนแดดเนาะเอาโอเคเหมือนเดิมนะคะรองก้นกระถางด้วยถ่านนะคะทุกคนถ่านหุงข้าวของเรานี่แหละค่ะถ่านนะคะข้อดีมันก็คือมันช่วยระบายน้ำนะคะแล้วก็ซึมซับน้ำและที่สำคัญนะคะช่วยป้องกันเชื้อราเชื้อโรคได้ด้วยค่ะแล้วก็ดินใส่เลยนี่นะคะเห็นไหมคะรากกำลังเดินเลยนะคะวางลงไปเลยจ้าI'm
ากนั้นก็ตามด้วยน้องไส้เดือนจ้าที่เลยชิรึนี่นะคะลงไปเลยกระถางนี้ได้1ตัวใหญ่กับ2ตัวน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำแค่พอชุ่มนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้าวัสดุปลูกของเรานะคะก็ค่อนข้างมีความชื้นอยู่แล้วนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับการปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองบอนกระดาษด่างขาวนะคะด้วยขี้พลังคูณ2นั่นเองค่ะทุกคนและเรานะคะก็ได้เพิ่มตัวช่วยดีๆนะคะในการที่จะเปลี่ยนจากขี้วัวให้กลายเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนไปในตัวด้วยค่ะนั่นก็คือน้องๆไส้เดือนนะคะที่เราใส่ลงไปนั่นเองค่ะและหลังจากนี้นะคะเราก็จะพาน้องเขาเนี่ยไปไว้ในที่ร่มแสงลำไรนะคะอากาศถ่ายเทก่อนค่ะให้น้องเขาแข็งแรงนะคะแล้วเราค่อยเอามาปลูกแดดร้อยฝนร้อยได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าการใช้วัสดุปลูกพลังขี้คูณ2เนี่ยนะคะทำให้บอนหูช้างด่างเหลืองกับบอนกระดาษด่างขาวโตดีแค่ไหนนะคะฝากติดตามด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ